วันนี้เรามาอยู่กับหัวหน้าโจรคุณแชทนั่นเองเดี๋ยวนี้คุณแชทจะพาพวกเราไปปล้นบ้านคนแถวนี้กันนะคะนั่นก็คือครอบครัวของคุณอาร์มสตรองนั่นเองว้าวมีแผนที่บ้านของเขาด้วยนะคะเนี่ยก่อนอื่นจะต้องทำการกำจัดพลังงานบ้านของพวกเขาก่อนนะคะแล้วก็ระเบิดประตูนั่นเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะเอาความปลอดภัยของพวกเขาออกแล้วก็จะเริ่มสตาร์ทนะคะในการปล้นบ้านของเขานั่นเองหลังจากปล้นบ้านเสร็จแล้วเราก็จะเจาะรูห้องใต้ดินนะคะทุกคนเพื่อที่จะทำการเอสเคปการหนีผ่านระบบท่อระบายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงคุณตำรวจนั่นเองแล้วเมื่อปล้นเสร็จแล้วเนี่ยออกจากท่อระบายน้ำเสร็จแล้วก็จะมีรถบรรทุกนะคะมารอพวกเราอยู่บนพื้นดินเนาะเพื่อทำการหลบหนีนะคะทุกคนพวกเราสามารถคลิกยูนิฟอร์มนะคะที่คุณต้องการคุณสามารถคลิกยูนิฟอร์มที่ต้องการอยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็ทางขวามือนะคะปืนคุณสามารถคลิกบนปืนนะคะที่คุณต้องการใช้เนาะโอเคมีหลายปืนเลยนะคะเนี่ยมีเวลา60วินาทีนะคะก่อนที่พวกเราจะออกไปจากที่นี่นะคะโอเคเวลา60วินาทีฉันเอาเสื้อตัวนี้ก็แล้วกันนะ ปืนอันนี้ได้ไหมอู้ใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาได้ป่ะอ๋อเสียตังค์ทุกคนอันนี้ล่ะฟรีไหมอ๋ออันนี้ก็เสียตังค์เหรองั้นปืนสั้นของเราได้มาฟรีนะคะนอกนั้นเสียตังค์หมดเลยอ่ะทุกคนโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านที่เราจะทำการปล้นแล้วนะคะทุกคนได้เวลาแล้วโอ้เพื่อนยิงกันใหญ่เลยเนี่ยโอ้นั่นเพื่อนทำอะไรอยู่ด้านหลังอ่ะอ๋อมุมนี้นะคะมุมที่คุณแชทบอกว่าได้ทำการวางระเบิดไว้นั่นเองอ่ะฮะนี่ตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วเขาบอกให้กดนะคะงั้นเราก็ทำการกดเลยเนาะเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวตามเพื่อนไปกันดีกว่าเนาะนี่ไงคุณแชทอยู่ตรงนี้อ่ะเขานำทางเรามาแล้วนะคะนี่ทางเข้าบ้านฮะระเบิดกำลังทำงานนะคะมันกำลังจะทำการระเบิดประตูนั่นเองอ่ะให้ทำการออกห่างจากประตูหน้าเนาะโอ้โหเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มประตูหน้าเลยทุกคนโอเค kill the security guard นะคะจัดการฆ่าการ์ดนั่นเองทุกคนไปเลยเข้าไปการ์ดอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่ข้างในคนนึงนะคะเรียบร้อยโดนเพื่อนรุมสกรรมนะคะแตกไปหนึ่งทุกคนแตกหนึ่งแล้วเฮ้ยด้านในอีกคนนึงอ่ะเพื่อนจัดการเร็วเข้ายิงอู้ยิงไม่โดนนี่อีกนิดเดียวเฮ้ยเรียบร้อยแตกไปสองหรืออีกสามนะคะอยู่ตรงไหนอ่ะมุมนี้ใช่ไหมเอ้ยนั่นไงเขากำลังยิงกันอยู่เรียบร้อยยังไม่เห็นแล้วนะคะเหลือหนึ่งคนอ่ะหนึ่งคนอยู่ในโอ้นี่ไงนี่ยิงเลยเรียบร้อยโอ้ยืนหัวโดอยู่ขนาดนี้เพื่อนไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรนั่นเองอ่ะโอเคตอนนี้พวกเราก็ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากๆเลยมีเวลา60วินาทีในการปล้นที่นี่นะคะคือเวลาปล้นเนี่ยทำไมจะให้น้อยไปไหนอ่ะโอเคเอาละคว้าให้ได้มากที่สุดนะคะก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่นี่นั่นเองอ่ะแล้วก็ทำการถอดอาวุธออกนะคะทุกคนแล้วก็กดคลิกบนสิ่งของวัตถุคลิกเลยนะคะโอ้เวลานับแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเวลานับแล้วเพื่อนหาของปนของปนของมีอะไรอ่ะนี่พวกนี้โต๊ะนี่เอาไปหมดเอาเตียงเอาเตียงไปด้วยปนเตียงปนตู้เสื้อผ้าไปด้วยมันไม่มีทีวีเลยเหรอห้องนี้ทีวีไปไหนอ่ะเอาอันนี้ห้องน้ำหนักกว่าเดิมเลยทุกคนปล้นชักโครกใครจะซื้อชักโครกมือสองต่อจากฉันเลยเนี่ยโอเคมีอะไรให้ปล้นอีกอ่ะด้านนี้ก็หมดเหมือนกันนะคะอ๋อสงสัยเพื่อนจะเอาไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนของเราปล้นไวมากๆเลยตอนนี้เหลือแค่21วินาทีอ่ะ
เอ้ยไม่กล้าขึ้นไปด้านบนแล้วกลัวตำรวจนะคะมาหาพื้นที่ปลอดภัยก่อนดีกว่าแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวกลัวตำรวจมาเนาะทุกคนเนาะถ้าเวลาหมดเนี่ยอีกนิดเดียวนะคะรอเวลาก่อนตำรวจต้องมาหน้าบ้านแล้วแน่ๆเลยอ่ะโอเคคราวนี้ก็จะเป็นวิธีการหนีนะคะว่าแล้วเชียวตำรวจเต็มหน้าบ้านจริงๆด้วยทุกคนเขาไวมากๆเลยนะเนี่ยใครเป็นคนแจ้งตำรวจโอเคตอนนี้รู้สึกว่าพวกเราจะอยู่ชั้นใต้ดินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเฮ้ยนี่มันครอบครัวของอาร์มสตรองนี่นะเขามาอยู่ห้องใต้ดินนั่นเองอ่ะพวกเราไม่จำเป็นจะต้องทำร้ายพวกเขานะคะเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีอาวุธนั่นเองอ่ะโอเคคนที่เราน่าจะกลัวที่สุดก็น่าจะเป็นตำรวจที่อยู่นอกบ้านมากกว่านะคะเนี่ยแล้วก็เวลานี้ก็ต้องรอคุณแชทนะคะให้คุณแชททำการระเบิดประตูให้กับพวกเราก่อนเนาะตอนนี้เพื่อนของเราก็โบกมือทักทายครอบครัวนี้อยู่นะคะนี่พวกนายมาป้นบ้านเขานะเนี่ยทำเป็นมาทักทายเฮ้ยด้านหลังเปิดแล้วทุกคนประตูระเบิดเรียบร้อยแล้วนะคะมีเวลา60วิอีกแล้วเหรอที่เราจะต้องหนีออกจากท่อระบายน้ำแห่งนี้นะคะทุกคนโอเครู้สึกว่าน้ำที่นี่จะเป็นน้ำสารพิษด้วยนะคะเอาละเรียบร้อยไปกันเลยเพื่อนๆต้องหนีออกจากที่นี่แล้วนะทุกคนแล้วก็ระวังตกน้ำด้วยเพราะน้ำที่นี่น่ะมันเป็นสารพิษนั่นเองนะคะมันอาจจะทำให้เราตายก่อนที่จะรวยก็ได้เนาะโอเคไปกันเลยทุกคนชิบระวังด้วยนะเพื่อนๆโอเคอีกนิดเดียวชิบเรียบร้อยโอ้ตรงนี้ทางยาวเลยนะคะโอเคถือว่าตอนนี้พวกเราปล้นสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ต้องหาทางหนีทีไล่ออกจากที่นี่ก่อนเนาะถึงแม้ว่าปล้นสำเร็จแล้วก็ต้องระวังตำรวจที่รอพวกเราอยู่ด้านนอกด้วยนั่นเองอะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็รอให้เวลามันหมดก่อนนะคะคุณแชทก็จะพาพวกเราขึ้นไปเองเนาะรู้สึกตกใจตัวเองมากเลยนะเนี่ยหัวผมก็หายทุกคนหัวก็ล้านโอเคเพื่อนของเราก็ไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยได้เวลายิงแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหดูกาดสิเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันจะออกไปยังไงเนี่ยโอ้ขวางถนนไปหมดเลยนะคะนี่ไงรถตู้ของพวกเราที่เราจะขับหนีนั่นเองนะคะนี่มันแอบอยู่ตรงนี้โอเคเอาละตอนนี้พวกเราคือทีมนะทุกคนจะต้องทำการจัดการกาดนั่นเองอ่ะโอ้มี6กาดด้วยกันนะคะเนี่ยเอาละจัดการฆ่ากาดนะคะยิงกาดเพื่อนช่วยกันยิงเลยนี่ระวังด้วยเพื่อนโอเคโอ้โหออกไปสู้เดียวเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยระวังด้วยเพื่อนของเราเลือดลดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ยิงโดนแล้วเลือดลดนี่เลือดลดไปล้มไป1นะคะล้มไป2โอเคตอนนี้เลือดของเรายังไม่เห็นสีนะทุกคนอีกคนนึงล้มไป3เหลือ4ข้างบนนะคะโอ้กระสุนหมดเดี๋ยวรีโหลดก่อนนะคะโอเคยิงต่อนี่โดนตูดนิดนึงก็ยังดีนะคะเอาละหลบด้วยนะเพื่อนเลือดของเรายังเขียวอยู่เราสามารถยิงช่วยเพื่อนได้นะคะตายนี่คนนี้ตายระวังด้วยโอ้โหเพื่อนเลือดสีแดงน้ำชาเลือดสีแดงยังจะไปสู้เขาอยู่นะคะเนี่ยเอาจัดการเดี๋ยวแป๊บนึงนะรีโหลดก่อนนี่ยิงเอาโดนไหมโอ้โหวิ่งหนีไปได้เฉยเลยหนีเหรอโอ้โหซวยทุกคนเลือดเต็มหน้าโดนยิงไปหลายดอกเลยนะคะเนี่ยโอเคล้มไปอีก1แล้วนะคะนี่เหลืออีกคนนี้ด้านนี้เหลือ2คนนะทุกคนนี่ยิงโดนไปดิล้มแล้ว1นะคะเหลือคนสุดท้ายอยู่ไหนอะคนสุดท้ายอะเอ้าเพื่อนยิงแล้วเหรอโอ้ขอบคุณมากเพื่อนช่วยยิงด้วยนะคะเมื่อกี้ก็เลยรอดเนาะเขาบอกว่ายินดีด้วยกับทุกคนยินดีด้วยแล้วทำไมเหลือ2คนเนี่ยเพื่อนไปไหนหมดตอนนี้พวกเราเป็นคนที่รวยที่สุดของที่นี่แล้วนะคะเอาแล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ย
อย่าบอกนะว่าตายหมดน่ะหาไม่เจอนะคะเอาเพื่อนตายหมดเลยเหรอโอเคเขาให้ทำการคลิกหน้าเที่ยวรถเนาะเพื่อหนีคลิกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่สองคนสุดท้ายทุกคนเพื่อนของเราตายหมดแล้วอ่ะอ๋อไม่นะเพื่อนใช่ไหมอ๋อนี่ไง เพื่อนวิ่งมาช้านึกว่าตายหมดแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถปล้นได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะคะสุดยอดไปเลยในที่สุดพวกเราก็กลายเป็นคนรวยแล้วนั่นเองเรียบร้อยถือว่าจบเกมได้อย่างสวยงามนะทุกคนเพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยกันแบบใจขาดดิ้นกันเลยทีเดียวอ่ะช่วยกันยิงนะคะแล้วก็มีตายไปด้วยเนาะน่าสงสารเพื่อนๆมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเพื่อนๆฉันจะใช้ตังค์ให้ประหยัดก็แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิ้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะทุกคนก็สามารถกดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะรับรองสนุกมากๆเลยอย่าลืมนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย